อ่ะช่วงบรรยากาศของวันเด็กแบบนี้นะครับหลายคนบอกว่าเราก็ต้องไปเยี่ยมเยียนสถานที่ต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือทำเนียบรัฐบาลแล้วเมื่อวานนี้มีบรรยากาศด้วยก็คือลุงตู่เนี่ยเดินออกมาจากทำเนียบแล้วพาน้องๆไปชมบรรยากาศนะครับเนื่องจากว่าที่ทำเนียบเต็มไปด้วยไดโนเสาร์ฮะอ๋อไดโนเสาร์เต่าล้านปีเต็มทำเนียบไปหมดเลยฉันจำได้แล้วรอบนี้มาโอ้โหตัวเบ้อเริ่มเลยหุ่นจำลองลุงตู่บอกว่าหนูๆได้เห็นไดโนเสาร์เนี่ยเห็นเป็นหุ่นตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าไดโนเสาร์เหล่านี้ความจริงตายไปแล้วเป็นล้านปีครับตายหมดแล้วตายไป 40,000 ไปแล้วนี่มันไม่ได้ไปแก้ที่มาจุกแล้วทำไมไม่อ่านทำไมต้องไปลงไปนี่ลงมาจุกมันไปเรื่องงานมาไปแล้วน่ารักอ่ะบรรยากาศลุงตู่นะครับผู้ชมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะลงจากปากตึกไทยคู่ฟ้ามาพาลูกๆหลานๆข้าราชการเนี่ยนะฮะดูความเรียบร้อยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติด้วยซึ่งเขาจัดในทำเนียบรัฐบาลแล้วเดี๋ยวมีการพบปะทักทายถ่ายรูปกับลูกหลานข้าราชการที่ทำเนียบหน่วยงานภาครัฐเอกชนก็เตรียมงานอยู่ภายในทำเนียบบรรยากาศเป็นกันเองมากเลยเมื่อวานนี้เพราะว่าลุงตู่เนี่ยจูงเด็กๆหนูๆน้องๆดูไดโนเสาร์ครับคุณผู้ชมที่ประจำอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะจูงมือเด็กๆไปชวนถ่ายรูปชวนคุยไปด้วยก่อนหน้านี้มีคนถามลุงทำไมลุงดูบึ้งๆลุงไม่คุยกับเด็กเลยทำไมตึงๆแต่ว่าไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมวันนี้ลุงอารมณ์ดีมากเป็นคนพาน้องๆเนี่ยแนะนำพาไปดูไดโนเสาร์แต่ละตัวแล้วก็ถามว่ารู้จักไหมนี่ตัวอะไรเด็กๆรู้ไงเออค่ะสมัยนี้เด็กๆเขารู้แล้วนะครับคุณผู้ชมว่าเนี่ยเขาเรียกว่าไดโนเสาร์ลุงตู่ก็บอกไม่ต้องกลัวเพราะบางทีน้องๆเห็นโอ้โหตัวจริงตัวใหญ่มาเริ่มแล้วเคี้ยวมาเป็นแบบสิบเคี้ยวเด็กอาจจะกลัวแล้วก็มองหน้าอย่างนี้ลุงบอกไม่ต้องกลัวไดโนเสาร์เนี่ยตายไปแล้วเป็นล้านปีแล้วแซวเจ้าหน้าที่ด้วยอันนี้แซวน่าจะแซวเผื่อมาถึงกุ้งกิ้งทำไมอ่ะคือใครไม่มีลูกเนี่ยก็รีบหาลูกมาให้ทันงานจัดงานวันเด็กแต่ก่อนจะมีลูกเนี่ยต้องหาผัวให้ได้ก่อนเด็ดลุงตู่พูดลุงตู่พูดว่าหาสามีให้ได้ก่อนแต่ว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวคุณจะไม่เข้าใจค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรีบกลับไปปั๊มเลยค่ะคิดข้ามช็อตไม่ได้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องมีผัวก่อนคือถ้าจะมีลูกนี่ลุงคะลุงรัฐบาลมีโปรโมชั่นอะไรหักภาษีสำหรับคนมีลูกเยอะๆไหมคะเขาให้ดูแลคลอดได้ไงแล้วโอ้โหมีลูกคนนึงนี่หลายคนบอกว่ามันใช้เงินมากเลยนะดิฉันก็กลัวตังค์ไม่มีค่าเทอมจ่ายให้ลูกขอยืมลุงตู่ก่อนได้ไหมคุณลองติดต่อไปเผื่อลุงจะให้ยืมนะฮะแต่ว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นกันเองแล้วก็น่ารักน่าเอ็นดูลุงตู่พาเด็กๆดูไดโนเสาร์แต่พอภาพนี้ปรากฏออกไปอีเจี๊ยบเหน็บแรงมากทำไมอ่ะอีเจี๊ยบเรียบด่วนนะครับคุณผู้ชมโพสต์ข้อความแซวลุงตู่บอกเด็กๆวันพรุ่งนี้ถ้าจะดูเครื่องบินอย่าไปดอนเมืองเพราะดอนเมืองเขาไม่จัดงานวันเด็กให้ไปที่โรงเรียนการบินจังหวัดนครปฐมอันนั้นเข้าไปดูได้แต่ถ้าลูกอยากจะดูไดโนเสาร์ให้ไปที่ทำเนียบวันเด็กอ่ะหนูจะได้เห็นไดโนเสาร์ปลอมถ้าอยากจะเจอตัวจริงให้ไปวันเวลาราชการฮะโอ้โหยังไงเลยทีนี้ไม่รู้น้องๆจะเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ต่อท้ายบอกเปิดให้เด็กนั่งเก้าอี้นายกได้แต่ห้ามทุ่มโพเดียมยังเน็บไม่จบฮะอีเจี๊ยบบอกด้วยว่าอ๋อที่ทำเนียบไม่มีเปเปอร์เพลนมาวาร์กนะแต่ถ้าอยากจะให้นายกวาร์กให้ถามเรื่องหลานนายกสิอุ้ยแต่ละคำนะเพราะว่ามันมีการไปขุดคุยว่าหลานนายกเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องทุนจีนสีเทาด้วยตู้ห่าวใช่ไหมตู้ห่าวแต่ว่าดิฉันว่าเมื่อวานเนี้ยลุงตู่น่าจะได้การ์ดที่คุณบอกว่ามีเด็กเขียนให้แล้วอะให้ปีใหม่สองลุงตู่ใจเย็นๆนะคะเห็นไหมลุงตู่อ่านแล้วใช่